ในโลกราชันโลกพิศวงนี้นอกจากลัทธิเทพแห่งพายุแล้วนั้นก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดชะตากรรมแห่งท้องทะเลและเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในท้องทะเลและยังเป็นไม้เบื่อไม้เมากับทางรัฐบาลและลัทธิเจ้าแห่งพายุด้วยนั่นก็คือเหล่าโจรสลัดต่างๆนั่นเองและวันนี้นะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับเหล่าโจรสลัดในโลกของราชันโลกพิศวงกันนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเราก็เราไปรับชมกันได้เลยในโลกของราชันโลกพิศวงนี้มีกฎข้อห้ามอยู่3ข้อด้วยกันในการที่คุณนั้นจะออกทะเลข้อที่1ห้ามตอแยโจรสลัดข้อที่2ห้ามตอแยโจรสลัดและข้อที่3ห้ามตอแยโจรสลัดนั่นเองครับผมพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ว่าคุณจะออกทะเลไปไหนนะก็อย่าไปยุ่งกับเหล่าโจรสลัดเป็นอันขาดโดยเหล่าโจรสลัดนั้นจะออกอาละวาดโดยน่านน้ำที่ไม่ได้มีการกวาดล้างครับเพราะว่าในโลกของราชันโลกพิศวงนี้มันจะมีน่านน้ำที่ปลอดภัยที่ถูกกวาดล้างไปแล้วโดยเหล่ารัฐบาลและทางลัทธิเจ้าแห่งพายุก็คือหน้าน้ำแบบนี้จะไม่มีทั้งสัตว์ประหลาดไม่มีทั้งโจรสลัดเลยครับแต่เมื่อออกหน้าน้ำไปแล้วนั้นคุณก็จะเจอกับเหล่าโจรสลัดต่างๆที่มารวมตัวกันเตรียมที่จะปล้นคุณแต่ว่าโจรสลัดมันก็จะมีอยู่3ประเภทด้วยกันครับก็คือ1ประเภทที่แบบว่ามาเพื่อปล้นอย่างเดียวอย่างเช่นราชาโจรสลัดเนสโซโลมอนซึ่งเขาคนนี้นั้นเคยได้มีคำกล่าวไว้ว่าเวลาที่เขาจะปล้นใครนั้นเขาก็จะขึ้นเรือและยึดเรือของคนนั้นและบอกกับกัปตันเรือว่าและบอกกับกัปตันเรือว่าเขานั้นไม่อยากจะทำร้ายใครให้ส่งของมาซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับก็ให้ความร่วมมือแต่โดยดีครับโดยการส่งของให้กับราชาโจรสลัดเดสโซโลมอนไปประเภทที่2นะครับก็คือทั้งปล้นด้วยทั้งฆ่าด้วยทั้งข่มขืนด้วยก็คือประเภทนี้นี่เป็นโจรสลัดขนาดแท้เลยและประเภทที่3นะครับก็คือเป็นโจรสลัดที่ใช้ชื่อโจรสลัดนั้นเป็นข้ออ้างพวกเขาหรือเธอนั้นอาจจะมีลัทธิหรือองค์กรอะไรบางอย่างนุ่นหลังโดยการอ้างตัวว่าเป็นโจรสลัดเพื่อที่จะสะดวกในการเดินเรือในน่านน้ำที่เต็มไปด้วยเหล่าโจรสลัดแห่งนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่นะครับโจรสลัดประเภทนี้นั้นก็จะทำการสำรวจน่านน้ำต่างๆที่ไม่ได้มีการสำรวจและหาวัตถุลึกลับโบราณต่างๆยกตัวอย่างเช่นเอ็ดเวียนาเอ็ดเวิร์ดเป็นต้นแต่ว่าโจรสลัดบางประเภทนะครับที่มันก็จะมีกฎอะไรบางอย่างที่เหมือนกับกฎของบริษัททำงานต่างๆเลยอาทิเช่นเรือของเอ็ดเวียนาเอ็ดเวิร์ดนะครับที่มีเธอนั้นมีกฎทำให้ว่าโจรสลัดของเธอนะสามารถลาหยุดเป็นกิจวัตรประจำวันได้นั่นเองครับผมโอ้โหแม่โจรสลัดมีวันหยุดด้วยสุดยอดไปละโดยที่คนที่ใช้เวลาลาหยุดและอย่างคุ้มค่าที่สุดเขาจะหนีไม่พ้นพี่ดานิชของเราครับใช้เวลาลาหยุดเสร็จปุ๊บพี่แกก็มาเจอเดอะเวิลด์ทันทีเลยและร่วมการประจนภัยสุดโอลหม่านไปด้วยกันโดยที่หลักการของเหล่าโจรสลัดนะครับเวลาที่จะไปไหนมาไหนนี่สังเกตง่ายๆครับว่าใครเป็นโจรสลัดหรือใครนั้นเป็นนักประจนภัยก็คือจะมีอยู่3อย่างด้วยกัน1เงินทองสองสุรานารีและ3การคุยโวโอ้อวดถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ตามถ้าเกิดใครมีครบ3อย่างนี้ครับปรากฏได้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นโจรสลัดอย่างแน่นอนซึ่งเหล่าโจรสลัดนะครับก็จะมีการตั้งค่าหัวมหาศาลเลยทีเดียวและค่าหัวนี้นะครับมันก็ใช่ว่าจะเป็นค่าหัวในประเทศเดียวนะครับอย่างโจรสลัดคนนึงถูกตั้งค่าหัวในประเทศนี้อีกประเทศนึงก็อาจจะตั้งค่าหัวอีกแบบนึงและอีกประเทศนึงก็จะตั้งค่าหัวอีกแบบนึงนั่นเองครับผมก็คือว่าแต่ละประเทศมันก็จะตั้งค่าหัวไปเท่ากันนะแล้วแต่ว่าประเทศไหนต้องการตัวมากกว่าแต่โดยส่วนใหญ่แล้วครับถ้าหากถามว่าถ้าเกิดเราล่าโจรสลัดได้และนำเงินไปขึ้นค่าหัวนี่เราจะได้ของหลายๆประเทศหรือเปล่าคำตอบก็คือว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันได้หรือเปล่าแต่ว่าในเรื่องนี้ก็คือเขาขึ้นแค่ประเทศเดียวนะโดยเราโจรสลัดนะครับก็จะเป็นแหล่งปั๊มเงินปั๊มทองให้กับตัวละครดูบูของเรานั่นเองครับไม่ว่าเวลาที่เขาขาดเงินหรือเขาต้องการอะไรบางอย่างนี่เขาก็จะออกล่าโจรสลัดที่มีประวัติอันเฉาโฉนะครับแล้วก็ทำการนำหัวของพวกเขานั้นไปขึ้นรางวัลโอ้โหแม่สุดยอดจริงเดอะเวิลด์แล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกันว่าเหล่าโจรสลัดนั้นมีใครกันบ้างซึ่งผมก็จะยกตัวอย่างแค่4ราชาโจรสลัดและก็7ขุนพลโจรสลัดนะครับคุ้นมั้ย4ราชาโจรสลัดมันคล้ายกับ4จักรพรรดิของทางวันพีใช่ไหมและ7ขุนพลโจรสลัดก็เหมือนกับ7เทพโจรสลัดนะครับเปรียบเทียบกันอย่างนี้ก็ได้นะซึ่งผมก็จะขอทำความรู้จักแบบคร่าวๆแล้วกันครับผมไม่จะไม่ขอเจาะลึกอะไรนะเรามาเริ่มกันด้วยเหล่า4ราชาโจรสลัดเลยดีกว่าซึ่ง4คนนี้นะครับมีศักดิ์ฐานะเท่ากันนะครับก็คือเป็น4ราชาโจรสลัดอาจจะตำแหน่งเท่ากับโกโลเจอร์นั่นเองครับผมถ้าเกิดเปรียบเทียบกันซึ่งใน4คนนี้นะครับผมก็เอาขอเอายศตั้งแต่แรกเริ่มนะครับไม่เอายศตอนจบนะคนแรกราชาโจรสลัดเนสโซโลมอนซึ่งเขานั้นมีฉายาว่าราชาแห่ง5ท้องทะเล
และเขามีค่าหัวในอาณาจักรโอเอ็นนะครับถึง 800,000 ปอนด์เลยทีเดียวและเรือของเขานั้นก็มีชื่อว่าเรือจักรพรรดิดำซึ่งเขาคนนี้นั้นก็อยู่ในสายซึ่งเขาคนนี้นั้นก็อยู่ในระดับ3ของสายทนายความหรือก็คือสายจักรพรรดิดำนั่นเองครับซึ่งระดับ3ของสายนี้ก็คือนักบวชแห่งความโกลาหลคนที่2เบเนเดกต์กุสตาฟซึ่งเธอคนนี้นั้นเป็นลูกสาวคนโตของจักรพรรดิโลเซลกุสตาฟนั่นเองครับผมซึ่งเธอคนนี้นั้นมีฉายาว่าราชินีแห่งความลี้ลับซึ่งเรือของเธอนั้นก็มีชื่อว่าเรือแห่งลุ่งอรุณซึ่งเธอนั้นก็อยู่ในลำดับที่2ของสายผู้เสาะแสวงหาความพิศวงซึ่งระดับที่2นี้ก็คือผู้ทรงปัญญานั่นเองครับผมซึ่งเธอนั้นมีค่าหัวในอาณาจักรโอเอ็นถึง 650,000 ปอนด์เลยทีเดียวคนที่3บาลอสฮอปกินซึ่งคนคนนี้นั้นมีฉายาว่าราชาแห่งบัลลังก์มืดนั่นเองครับปัจจุบันไม่มีการเปิดเผยว่าค่าหัวของเขานั้นซึ่งปัจจุบันนะครับก็ไม่ได้มีการเปิดเผยว่าค่าหัวของเขานั้นอยู่ที่เท่าไหร่และเรือของเขานั้นมีชื่อว่าอะไรซึ่งเขาคนนี้นั้นอยู่ในลำดับที่3ของสายผู้ชมหรือก็คือนักสารฝันนั่นเองครับผมคนต่อมาอากาลิโกซึ่งเขาคนนี้นะครับมีฉายาว่าราชันอมตะซึ่งเขาคนนี้นะครับมีค่าหัวอยู่ที่ 100,000 ปอนด์เลยทีเดียวซึ่งเขาคนนี้ครับก็เป็นกัปตันเรือของเรือประกาศมรณะซึ่งว่ากันว่าเขาคนนี้นะครับเป็นคนที่อ่อนที่สุดในบรรดา4จักรพรรดิโจรสลัดเลยทีเดียวปัจจุบันไม่ได้มีการเปิดเผยมาว่าเขานั้นอยู่ลำดับที่เท่าไหร่แต่น่าจะเป็นลำดับที่4ขึ้นไปของสายอาชญากรนั่นเองครับผมซึ่งต่อมาเรามาดู7ขุนพลโจรสลัดกันบ้างดีกว่าว่าเขานั้นมีใครกันบ้างซึ่ง7ขุนพลโจรสลัดนะครับบางคนก็เป็นคนที่เคยสนิทสนมกับ4จักรพรรดิมาก่อนแล้วก็มาแยกตั้งกองเรือของตัวเองนั่นเองซึ่งคนแรกนะครับก็คือขุนพลโจรสลัดลูกเวลฉายาก็คือขุนพลแห่งนรกซึ่งเขาคนนี้นะครับก็มีค่าหัวในอาณาจักร ON นะครับอยู่ที่ 55,000 ปอนด์เลยทีเดียวซึ่งเขานะครับก็เป็นกัปตันเรือของเรือแบ็คทิวลิปหรือเรือทิวลิปดำนั่นเองครับผมซึ่งเขาคนนี้นั้นปัจจุบันได้เปิดเผยมาว่าเขาอยู่ลำดับที่5ของสายเทพแห่งความตายนั่นก็คือผู้เฝ้าประตูนั่นเองคนต่อมาขุนพลโจรสลัดเซนยอร์ซึ่งเขาคนนี้นั้นมีค่าหัวอยู่ที่ 42,000 ปอนด์ซึ่งเขานะครับก็เป็นกัปตันเรือของเรือต้นไม้แห่งเลือดเนื้อนั่นเองซึ่งเขาคนนี้นะครับปัจจุบันมีการเปิดเผยมาว่าเขาอยู่ลำดับที่5ของสายนักโทษหรือก็คือวิญญาณแค้นนั่นเองครับผมคนต่อมานายพลคัทริยาหรือเดอะเฮอร์มิตซึ่งเธอคนนี้นะครับแต่เดิมเคยเป็นลูกเรือของราชินีแห่งความลี้ลับหรือก็คือเบเนเดกต์กุสตาฟนั่นเองครับผมซึ่งเธอคนนี้นะครับมีค่าหัวถึง 45,000 ปอนด์เลยทีเดียวและเธอนะครับก็ยังเป็นกัปตันเรือของเรือแห่งดวงดาวซึ่งเธอนะครับอยู่ในสายผู้เสาะแสวงหาความพิศวงคนต่อมาเอ็ดวีน่าเอ็ดเวิร์ดซึ่งเธอคนนี้นะครับมีฉายาว่าขุนพลแห่งน้ำแข็งซึ่งเธอนะครับก็เป็นกัปตันเรือของเรือความฝันทองคำซึ่งเธอคนนี้นั้นมีค่าหัวอยู่ที่ 26,000 ปอนด์เลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันนะครับเธอนั้นอยู่ลำดับที่5ของสายนักอ่านเรียกว่าคือผู้ชี้นำศาสตร์ลี้ลับนั่นเองครับผมคนต่อมาคิรินโกดซึ่งเขามีฉายาว่าขุนพลแห่งพายุซึ่งเขานั้นก็เป็นกัปตันเรือของเรือ Black Death แต่ปัจจุบันนะครับไม่ได้มีการเปิดเผยมาว่าเขานั้นมีค่าหัวอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าเขานั้นอยู่ในลำดับที่6ของสายกาลาสีหรือก็คือคนสนิทแห่งสายลมนั่นเองครับผมแต่เนื่องจากว่าคีรินโคนนะครับถูกฆ่าตายได้แต่ต้นเรื่องเลยกองเรือของเขานะครับเลยโดนกวาดล้างโดยโจรสลัดอีกคนนึงนะครับที่มีชื่อว่าเทรซี่ซึ่งเทรซี่นะครับก็ได้สถาปนาตัวเองเป็นขุนพลโจรสลัดคนใหม่แทนที่ของคีรินโกดซึ่งก็คือไปรับตำแหน่งของคีรินโกดนั่นแหละครับซึ่งเทรซี่นะครับมีฉายาว่าขุนพลแห่งโลกไผ่และเรือของเธอนะครับก็มีชื่อว่าเรือแห่งโลกไผ่ด้วยเช่นเดียวกันครับปัจจุบันไม่ได้มีการเปิดเผยมาว่าเธอนั้นมีค่าหัวอยู่เท่าไหร่แต่ว่าได้มีการเปิดเผยมาว่าเธอนั้นอยู่ในลำดับที่5ของสายนางอสูรก็คือนางอสูรแห่งความทุกข์นั่นเองส่วนอีก2คนที่เหลือนะครับนอกจากชื่อและฉายาแล้วไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างอื่นเลยซึ่งคนแรกนะครับก็คือฮาวคอนสแตนตินหรือฉายาขุนพลทะเลลึกนั่นเองส่วนอีกคนนึงนะครับมีชื่อว่าขุนพลสนธยาบูราทอฟอีวานแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเหล่าโจรสลัดต่างๆในจักรวาลราชันโลกพิศวงกันนะครับซึ่งแต่ละคนนะครับก็จะมีลูกเรือนะครับที่ชื่อดังต่างๆและมีค่าหัวสูงๆอยู่อีกหลายคนเลยแต่ผมก็ขอนับไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ช่วยแต่งเสริมเติมแต่งกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ